ผมได้รวบรวมมายากลไพ่หาไพ่ A4 ตัวรวมไว้ในคลิปนี้บอกเลยว่าร้องกรี๊ดยอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคดัตเคดีไว้ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมได้รวบรวมคลิปมายากลหาไพ่ A4 ตัวนะครับผมจำนวน4ทริกนะครับย่อยๆนั่นเองนะครับเพื่อนๆลองไปดูกันนะครับว่ามันจะเจ๋งหรือเปล่านะครับผมแน่นอนนะครับผมพวกมายากลพวกนี้ผมเคยทำคลิปลงไปแล้วนะครับผมแล้วทีนี้ผมก็เลยลองเอามารวมดูนะครับผมว่ามันจะมีกี่ทริกแต่จริงๆว่ามันจะมีเยอะกว่านี้นะครับท่านผู้ชมนะก็เลยเอามารวบรวมนะครับเป็นมายากลไพ่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะวันนี้ไม่ได้มารีวิวไพ่นะให้ดูมายากลนั่นเองนะครับท่านผู้ชมจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยมายากลไพ่หา A4 ตัวทริคที่1นะครับไพ่ไม่ซ้ํากันเลยจากนั้นเนี่ยผมจะทําการตัดไพ่นะครับผมแบบนี้แล้วก็ตัดจากนั้นนะครับผมจะสเปซไพ่สุ่มไพ่มาสัก4ใบใบที่1ใบที่2ใบที่3และใบที่4นะครับผมตัวไพ่เขาหากันแบบนี้ไพ่ที่ผมสุ่มมานะครับผมนั่นก็คือ58 50นั่นเองนะครับจากนั้นแจกไพ่เป็น4กองแบบนี้จนหมดสำรับเลยจากนั้นสับไพ่นะครับจำนวนหนึ่งแค่นี้พอแค่นี้นะครับกองที่3นะครับที่นี่เนี่ยผมจะแจกไพ่ตามจำนวนที่ผมแจกนะครับผมไพ่ที่ผมสุ่มมานะครับผมอันนี้เลข5ใช่ไหม12 3 4และ5นี่8นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นี่เลข5 1 2 3 4 5ตัวนี้10ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ไพ่4กองนี้เราจะไม่ใช้นะครับทีนี้เนี่ยผมจะทำการโบกมือนี้ครับนับ1 2 3ไอ้ไพ่ที่ผมสุ่มหยิบมาทั้ง4ใบเนี่ยตัวเลขที่คล้ายๆกันแบบนี้นะครับมันเป็นตัวเลขที่ระบุตำแหน่งไพ่ A ทั้ง4ตัวเลยครับมายากลหาไพ่ A 4ตัวทริคที่2ผมจะแจกไพ่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วบอกว่าหยุดตรงไหนก็ได้สมมติว่าคนดูบอกว่าหยุดตรงนี้นะครับ1 2 3หยุดตรงนี้นะครับผมทีนี้เนี่ยผมจะแจกไพ่เนี่ยเป็น3กองแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยผมจะทำการสับไพ่ทีหนึ่งให้ไพ่มันคละกันจากนั้นกรีดไพ่นะครับทีหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยสุ่มดูใบบนนะครับผมเป็นเลข6วางไว้อย่างนี้โบกอีกครับนับ1 2 3เรียกไพ่มาใบ1เมื่อกี้เป็นเลข6ใช่ไหมนับ1 2 3เป็น A แน่นอนนะครับผมเมื่อผมได้ A มาใบ1ดีดนิ้วที1 2 3 3กองนี้นะครับผมใบบนของ3กองนี้ก็จะเป็น A หมดเลยครับมายากลไพ่หา A 4ตัวที่3นะครับเป็นสไตล์มายากลฝีมือตัดไพ่แบบนี้แล้วก็ตัดไพ่หลายๆกองแบบนี้ครับแล้วก็สวิงคัทอีกรอบหนึ่งแบบนี้ครับจากนั้นตัดจากนั้นสุ่มไพ่นะครับมาสักใบหนึ่งก่อนนับ1 2 3ก็จะเป็น A นะครับผมที่นี่เนี่ย A สีดำนะครับวางไว้อย่างนี้โบกนับ1 2 3มันก็จะกลายมาเป็น A สีแดงแน่นอนนะครับผม A เนี่ยเราต้องหาได้สัก4ตัวใช่ไหมนับ1 2 3ก็จะได้ A มา4ตัวเลยมายากลไพ่หา A 4ตัวที่4สุ่มไพ่มาสัก4ใบ2และ4วางไว้นี่รวบเข้าหากันแบบนี้จากนั้นไพ่ที่สุ่มได้ก็จะมีโอ้โหส
ุ่มแบบฟลุกๆนะครับผมเป็นแจ็ค3ตัวแล้วก็ควีนนะครับผมที่เนี้ยรวบเข้าหากันแบบนี้นะครับผมเป็นควีนใบที่1แล้วก็แจ็คหัวใจแจ็คดอกจิกแล้วก็แจ็คข้าวหลามตัดวางไว้งี้ครับผม4ใบจากนั้นตัดไพ่แบบนี้แล้วก็ตัดแบบนี้จากนั้นเนี่ยหลังไพ่ปกตินะครับเป็นไพ่ที่สั่งใหม่นะครับผมซื้อใหม่แล้วก็แกะกองใหม่นะครับที่นี้เนี่ยตัดไพ่จากล่างขึ้นบนนะครับแบบนี้ปึ๊บวางไว้แบบนี้ครับโบกนับ1 2 3ไอ้ไพ่ที่เป็นควีนแล้วก็แจ็ค3ตัวเนี่ยตอนนี้ได้เปลี่ยนมาเป็น A ทั้ง4ตัวจากนั้นนะครับเอา A 4ตัววางไว้นี่นะครับโบกอย่างนี้ครับ1 2 3มันจะมีไพ่อยู่4ใบนะครับผมที่คว่ำหน้าไว้ไพ่ใบนั้นก็จะเป็น1 2 3เป็นแจ็ค3ใบแล้วก็ควีนใบ1โอเคนะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมคําว่ามายากลเนี่ยมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนะครับมายากลหาไพ่ A 4ตัวนะมันจะมีอยู่หลายเวอร์ชั่นมากๆเลยนะครับผมนี่ก็เป็นเวอร์ชั่นย่อยๆที่ผมเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเป็นมายากลไพ่นะครับใช้ไพ่ปกตินั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะโอเคเปล่าทีนี้เนี่ยนะครับผมสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ K.K DIY ด้วยนะครับผมคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ